และในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ต้องบอกว่าหลายภาคส่วนเลยนะคะได้มีการออกมาดูแลในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยสังเกตไหมสงกรานต์ปีใหม่เทศกาลแบบนี้จะเป็นเทศกาลที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทั่วทั้งประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็จะเป็นวันครอบครัวด้วยนะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะแบบนี้แล้วการเดินทางเนี่ยโดยเฉพาะการเดินทางทางบกค่อนข้างที่จะมีการสัญจรไปมาที่แออัดและมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปถามถึงแผนในการดำเนินงานในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะกับทางด้านของพลตำรวจตรีระวีพัฒน์อมรมุนีพงษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็ผู้ชมรายการทุกท่านครับค่ะท่านคะตอนนี้อยากทราบว่าในเกี่ยวกับแผนในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรกันไปมาในพื้นที่ของ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ทางด้านของตำรวจภูธรภาค6ดูแลเนี่ยมีแผนในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรคะครับผมครับตำรวจภูธรภาค6นะครับโดยท่านพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับได้มอบหมายให้กับผมนะพลตำรวจตรีระวีพัฒน์อมรวีพงศ์ครับรับผิดชอบด้านการจราจรนะครับซึ่งในภาพรวมของ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับเราก็ได้นำเอานโยบายนะครับของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจชาตินะครับมาจัดทำแผนนะครับในการสั่งการให้ทุกพลในสังกัดนะครับดูแลรับผิดชอบนะครับแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลเนี่ยใน3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกนะครับก็จะดูแลเรื่องของการดำเนินการจราจรและก็การให้บริการนะครับในส่วนนี้ก็จะจัดเจ้าที่ตำรวจประจำจุดนะครับตามทางลวดทางแยกต่างๆหรือจุดที่มีปัญหาด้านการจราจรนะครับแล้วก็เพื่อที่จะพิจารณานะครับในการแก้ปัญหานะครับซึ่งการแก้ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการปิดจุดกลับรถนะครับหรือเปิดช่องทางพิเศษนะครับสวนเลนไปนะครับในกรณีที่มีการจราจรคับข้างในบางจุดนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีการตั้งจุดบริการนะครับตามเส้นทางต่างๆนะครับให้สำหรับพักรถนะครับหรือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำอะไรต่างนะครับตรงนี้หรือว่าจะถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเราก็มีจุดบริการให้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เน้นย้ำให้มีการติดตั้งไฟลาวนะครับก็เหมือนกับไฟงานวัดนะครับที่ติดตั้งตามจุดที่เป็นเส้นทางเปลี่ยวหรือว่าจุดที่มีการเส้นทางยาวๆนะครับซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะเพลินในการขับขี่นะครับทีนี้ถ้าเรามีไฟลาวตั้งเนี่ยก็จะทำให้ตาสว่างนะครับก็การขับขี่ก็ปลอดภัยขึ้นนะครับในส่วนที่สองนะครับเรามีการจัดกำลังในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับก็ประชาชนก็อาจจะเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยซึ่งก็อาจจะทิ้งบ้านไว้นะครับตรงนี้เราก็มีโครงการนะครับฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับแล้วก็เราก็จะจัดตำรวจไปดูแลนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็จะพยายามสืบสวนหาข่าวนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยประชาชนไปเที่ยวไปชุมนุมไปรวมตัวกันเยอะๆตรงไหนเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มหรือแก๊งมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยมาก่อเหตุนะครับเราก็หาข่าวแล้วก็จัดเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยไปดูแลในส่วนนี้ด้วยครับในส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งเราบอกว่าส่วนนี้เนี่ยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การกวดขันวินัยจราจรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งจุดตรวจความเร็วนะครับหรือว่าจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับซึ่งตามจุดต่างๆที่เป็นจุดที่ล่อแหลมนะครับหรือมักจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับจุดวัดแล้วก็อาจจะมีชุดไล่ล่านะครับหรือชุดเคลื่อนที่นะครับนอกจากเป็นจุดประจำจุดแล้วก็มีชุดเคลื่อนที่ชุดไล่ล่าด้วยนะครับในส่วนที่เราอาจจะได้รับข้อมูลมานะครับรับแจ้งมาว่ามีการขับขี่รถไม่ปลอดภัยหรือว่ามีการ
เมาแล้วขับอะไรในจุดต่างเราก็จะออกไปดำเนินการนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับทั้งตำรวจภูธรภาค6นะครับได้มีการไปหารือนะครับในระดับผู้บริหารของศาลนะครับในเขตของภาค6นะครับแล้วก็ในส่วนของราชทัณฑ์นะครับว่าช่วงที่มีการคุมเข้มเนี่ยนะครับคือช่วง7วันอันตรายก็คือ17เมษาถึง11ถึง17เมษาเนี่ยนะครับก็หากมีการจับกุมในสายของขับขี่เมานะครับเมาแล้วขับเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาร่วมกันนะครับกับทางศาลนะครับว่าจะใช้ดุลพินิจในการตัดสินเนี่ยให้มีการลงโทษจำคุกอย่างเดียวนะครับไม่รอลงอาญานะครับซึ่งในส่วนที่คุยเนี่ยในระดับบริหารของภาค6เราเนี่ยทุกส่วนก็เห็นพ้องต้องกันนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับที่จะดำเนินการนะครับทางตำรวจเราก็จะดำเนินการแล้วก็อย่างเต็มที่ตรงไปตรงมานะครับและเมื่อศาลมีการตัดสินนะครับจำคุกหรือก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกักขังเนี่ยแล้วก็จะส่งทางเรือนจำหรือราชทัณฑ์อะไรทุกส่วนเนี่ยมีความพร้อมที่จะดำเนินการบูรณาการร่วมกันนะครับก็คือเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะครับในการขับขี่เกิดความปลอดภัยในการจราจรให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดครับท่านคะทีนี้จะสรุปได้เลยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับเนี่ยจับติดคุกอย่างเดียวเลยนะคะไม่ปรับไม่เปิดละล่ะจับติดคุกเลยคือใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เมาแล้วขับเลยนะคะเพราะว่าอาจส่งผลเสียกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายค่ะเราสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลขใดคะท่านคะครับในส่วนที่ตำรวจรับผิดชอบนะครับก็คือหมายเลข191นะครับค่ะปัจจุบันนี้นะครับหมายเลขฮอตไลน์191เนี่ยมีการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับโทรปุ๊บจะติดปั๊บทันทีครับเราก็พร้อมนะครับเรามีจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจให้บริการนะครับตลอด24ชั่วโมงครับค่ะค่ะและในวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้อุ่นใจได้เมื่อมีตำรวจอยู่ข้างกายท่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่ก็คือในเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนของภาคตำรวจนะคะ